การสะกดจิตมีอยู่สองด้านสะกดเพื่อสร้างบุคลิกขึ้นมาแต่ที่เราจะทำในวันนี้ด้านตรงกันข้ามหรือเรียกง่ายๆว่าปอกเปลือกออกเพื่อจะได้ค้นหาสิ่งที่หลบอยู่ในจิตใต้สำนึกเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วความทรงจำมันซ่อนอยู่ในตัวเราเองนี่แหละเราจะได้ผล 100% หรอคะตอบไม่ได้มันขึ้นอยู่กับคนไข้ว่าจะเปิดใจขนาดไหนไปเริ่มได้ก่อนภาพอะไรไม่รู้อ่ะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันผมว่าหมอเขาก็มั่วพอๆกับหมอเกรียงนั่นแหละแต่ว่าอย่างน้อยเธอก็รู้นะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งรอเธออยู่อ่ะคงเป็นแฟนละมั้งถ้างั้นผมหายไปตั้งนานไม่เห็นเขามาตามหาผมเลยอ่ะผมว่าเขาไม่ได้รักผมหรอกจักจะไม่อยากจำอะไรได้แล้วเนี่ยผมว่าชีวิตผมแต่ก่อนคงไม่มีความสุขแน่ๆจำอะไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็อยู่กับพวกเราไปเรื่อยๆก็ได้นะพี่เล็กคะช่วยตามช่างต้อมหน่อยคะพอดีว่าไฟในห้องประชุมมันติดๆดับๆอะค่ะวันนี้ต้องเคลียร์แผนด้วยอะค่ะช่างต้อมกลับไปเมื่อกี้เองค่ะคุณอุ้มทำไงดีอะคุณอุ้มครับเดี๋ยวผมดูให้ครับเฮ้ยเอกสารน่าจะไปพรีเซนต์ลูกค้าอยู่แล้วอายุริ้นออกมาอีกอะโอ้เร็วดิคุณอุ้มครับคุณอุ้มพอดีสายมันหลุดอยู่อะฮะเดี๋ยวผมลองต่อดูนะเฮ้ยไปทำไรวะไฟดับเฮ้ยเลิกแดกเหล้าดีกว่า